สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อค้าขายผักไม่ได้เข้าโครงการจากได้ 2,000 เหลือวันละ200วันที่21กุมภาพันธ์2564นายทองพักดีนอกอายุ64ปีพ่อค้าขายผักในตลาดสดพิมายเมืองใหม่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้รับผลกระทบจากโครงการเราชนะของทางภาครัฐหลังจากประชาชนส่วนใหญ่แห่ไปซื้อผักในร้านที่เข้าร่วมโครงการทำยอดขายตกเกินครึ่งนายทองกล่าวต่อว่าตนมีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายมานานกว่า20ปีผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักสลัดผักบุ้งจีนผักชีใบโหระพาและผักชนิดอื่นๆอีกมากมายหลังจากพืชผักสวนครัวเจริญเติบโตแล้วจะเก็บผักไปขายที่แผงผักของตนในตลาดสดพิมายเมืองใหม่แต่หลังจากมีโครงการเราชนะที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทำให้ตนขายผักแทบไม่ได้เลยเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่จะหันไปซื้อผักในร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นส่งผลให้ยอดขายผักตกลงไปอย่างมากโดยปกติจะขายผักได้วันละ 1,500 ถึง 2,000 บาทแต่หลังมีโครงการเราชนะเข้ามาทำให้ตนขายผักได้เพียงวันละ200ถึง300บาทเท่านั้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ